เจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแบบประสบที่เช่นพระพุทธข่าวดาราผมข้าพุทธข่าวดาราครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงข้อแตกต่างของชุมชนอโศกกันไปบ้างแล้วครับแต่ที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้ชุมชนของเราเนี่ยแตกต่างจากชุมชนอื่นๆอย่างแท้จริงก็คือระบบสาธารณโภคีแล้วก็ระบบบุญนิยมของเรานะครับซึ่งพวกเราใช้เป็นแกนหลักในการอยู่ร่วมกันค่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันว่าเราน่าจะพูดถึงการมีศีลเป็นแกนหลักในการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะศีลเป็นเบื้องต้นของทุกสิ่งทุกอย่างโดยเราอาจจะพูดว่า we use the Buddhist precepts as the core principle in living together we use the Buddhist precepts as the core principle in living together พวกเราใช้ศีลเป็นหลักพวกเราใช้ศีลเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันนะคะcore แปลว่าแกนหรือใจความสำคัญนอกจากจะมีศีลเป็นแกนหลักในการอยู่ร่วมกันแล้วนะครับพวกเราอยู่ร่วมกันโดยอาศัยระบบสาธารณโภคีด้วยค่ะอย่างนี้ก็ต้องพูดว่า we live together by relying on our communal consumption system we live together by relying on our communal consumption system พวกเราใช้ชีวิตร่วมกันโดยอาศัยระบบสาธารณโภคีของเราOur daily needs are met through the community fund. Our daily needs are met through the community fund. ความต้องการในชีวิตประจำวันของเราจะได้รับการตอบสนองจากกองทุนของชุมชน Need แปลว่าความต้องการหรือความจำเป็นส่วน met มาจากคำว่า meet ซึ่งมีความหมายได้หลายอย่างนะคะแต่ในประโยคนี้จะหมายถึงตอบสนองนะคะคราวก่อนคุณพระพุทธเคยสอนว่าเวลาเราพูดถึงกองทุนส่วนกลางเนี่ยนะครับให้ใช้คำว่า central fund กับตกลงเราควรใช้คำว่า community fund หรือ central fund ล่ะครับใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะ community fund แปลว่ากองทุนของชุมชนทั้งสองคำนี้จะหมายถึงเงินส่วนกลางที่เราใช้ร่วมกันนะคะแต่ถ้าต้องการที่จะเน้นว่าเป็นเงินส่วนกลางที่ทุกๆชุมชนทุกแห่งสามารถใช้ร่วมกันได้ก็ต้องใช้คำว่า central fund นะคะทีนี้ประโยคต่อมาที่ดิฉันมักจะพูดถึงก็คือ We have our own economic system called บุญนิยม We have our own economic system called บุญนิยมนะคะพวกเรามีระบบเศรษฐกิจของตนเองที่เรียกว่าบุญนิยม These two systems are the mainstay of our community These two systems are the mainstay of our community ทั้งสองระบบนี้เป็นเสาหลักของชุมชนของเรา Mainstay แปลว่าเสาหลักหรือแรงสนับสนุนหลักนะคะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีอธิบายหลักการสำคัญที่ชาวอโศกใช้ในการอยู่ร่วมกันก็อย่าลืมเอาไปลองฝึกใช้กันดูนะครับค่ะและอย่าลืมหมั่นทบทวนศัพท์กันด้วยนะคะคำใหม่ๆที่พูดถึงวันนี้มีทั้งหมด5คำด้วยกันคือ Core Need Meet Community Fundแล้วก็ mainstay ส่วนประโยคตัวอย่างวันนี้มีทั้งหมด5ประโยคด้วยกันคือ We use the Buddhist precepts as the core principle in living together. We live together by relying on our communal consumption system. Our daily needs are met through the community fund. We have our own economic system called บุญนิยม. These two systems are the mainstay of our community.พบกันใหม่โอกาสหน้าครับเจริญธรรมครับเจริญธรรมค่ะ